จากบุรีรัมย์เนี่ยไปดูเหตุที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะครับตำรวจเนี่ยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุหลังจากที่ใช้ปืนเนี่ยยิงเพื่อนเคยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าช่วงหลังทะเลาะกันนะครับไปเจอกันเอาปืนที่ยิงเพื่อนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปพลาดโดนลุงของตัวเองเนี่ย7 นัดลุงเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนี่นะครับเป็นภาพที่ตำรวจเมืองกาญจนบุรีรับแจ้งเหตุบอกว่ามีการยิงกันมีผู้เสียชีวิต1 คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1 คนจุดเกิดเหตุบริเวณหลังวัดเนินพระงามอยู่ที่ตำบลหนอง2 ตอนกาญจนบุรีนี่นะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมนทนโตอาจอายุ42 ปีเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เข้าที่บริเวณหัวและก็ลำตัวเนี่ยหลายนัดส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งชื่อว่านายกิตติกรชาวหนองบัวอายุ22 ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นคอและก็ที่หัวนี่ครับบาดเจ็บสาหัสนะครับหน่วยกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ญาติไปเห็นเนี่ยร้องไห้ด้วยความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนผู้ก่อเหตุทราบว่าชื่อนายวิษณุหรือเบิร์ตอายุ20 ปีหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนี่นะครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่านายเบิร์ตผู้ก่อเหตุและก็นายกิตติกรเนี่ยผู้บาดเจ็บเคยเป็นเพื่อนสนิทกันในกลุ่มเดียวกันมาก่อนแต่ภายหลังเนี่ยเกิดการทะเลาะกันและก็ผิดใจกันทำให้มีปัญหากันหลายครั้งว่าอย่างนั้นกระทั่งในวันเกิดเหตุนายกิตติกรและก็กลุ่มเพื่อนได้ไปร่วมงานแต่งของคนรู้จักกันระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเห็นนายเบิร์ตและก็นายมนทนผู้ตายเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของนายเบิร์ตนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนายมนทนเมื่อนายมนทนเห็นนายกิตติกรก็เลยขี่รถออกไปตามกันไปเจอกันไปคุยกันปรากฏว่าอีท่าไหนไม่ทราบนะครับมีการยิงเข้าไปว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเนี่ยกระสุนเนี่ยถูกท้ายทอยนายกิตติกร1 นัดบาดเจ็บสาหัสและก็กระสุนเนี่ยยังพลาดไปโดนนะครับเนี่ยไปถูกนายมนทนซึ่งเป็นลุงของนายเบิร์ตผู้ก่อเหตุ7 นัดครับเสียชีวิตคาที่เลยทีนี้ตำรวจก็สืบทราบก็จับนะฮะก็จับตัวผู้ก่อเหตุนะครับนี่นะฮะควบคุมตัวไปก็คือนายเบิร์ตนี่แหละนะครับแล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพสุดท้ายนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาในฆ่าผู้อื่นและก็พยายามฆ่าผู้อื่นนี่นะครับนี่นะฮะเป็นเหตุที่มีความขึ้นมาในเรื่องนี้คนที่โดนลูกหลงนี่7 นัดเลย7 นัดฮะเป็นลุงของผู้ก่อเหตุนั่นเองเป็นลุงของมือปืนเนี่ยนะฮะไปยิงเพื่อนแต่กระสุนไปโดนลุงนะแสดงว่ามันบานออกลักษณะลูกปลายป่ะครับเขาบอกว่าเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ว่าอย่างนั้นลูกซองสั้น